ไม่รู้ว่าเบื้องหลังเกิดอะไรขึ้นกับท่านผู้ชมอยู่ๆนะคะคุณเจนนี่เทียนโพค่ะก็ได้มีการออกมาขึ้นภาพจอดำในโซเชียลนะคะพร้อมกับประกาศแจ้งข่าวสำคัญขอยุติบทบาทโค CEO ที่เจ้าตัวเคยทำอยู่ค่ะคุณเจนี่ค่ะได้โพสต์ว่าเจนี่ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการยุติบทบาทโค CEO ของเจนี่กับบริษัทมานาเนเจอร์อินโนเวชั่นจำกัดทั้งในฐานะโค CEO ผู้ถือหุ้นและทุกบทบาทหน้าที่โดยมีผลตั้งแต่วันที่19เมษายน2567เป็นต้นไปสินค้าภายใต้บริษัทโพลีนของบริษัทมานาเนเจอร์อินโนเวชั่นจำกัดทั้ง3ประเภทได้แก่มานาแพลนโปรตีนมานาไฟเบอร์มานา S1 ทั้งนี้ขอให้ทางบริษัทมานาเนเจอร์อินโนเวชั่นจำกัดและตัวแทนทุกท่านยุติการใช้ภาพของเจนี่ในฐานะโค CEO ภายใต้ผลิตภัณฑ์โพลีนเช่นหน้ากล่องผลิตภัณฑ์โพลีนภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งในทุกช่องทางสื่อสารทุกแพลตฟอร์มทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ในทันทีเจนี่ขอขอบคุณทีมงานบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนสำหรับการร่วมงานที่ผ่านมาและขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะจึงเรียนมาเพื่อทราบขอบคุณค่ะซึ่งโพสต์ดังกล่าวของคุณเจนนี่กับท่านผู้ชมได้มีการปิดไม่ให้ชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ด้วยค่ะโดยอาหารเสริมของคุณเจนนี่นะคะมีสโลแกนว่านั่งเฉยๆก็เบิร์นได้และเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมานะคะทางด้านของคุณเบนซ์พรชิตาและคุณมิกบรมวุฒิค่ะได้ออกมาชี้แจงหลังจากที่ถูกคุณอัจฉริยะนะคะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมค่ะแจ้งความโฆษณาอาหารเสริมโอ้อวดเกินจริงอ้างกินแล้วลดน้ำหนัก15กิโลภายใน2เดือนเตรียมแฉหลักฐานเด็ดที่น้ำหนักลดเพราะว่าไปฉีดสลายไขมันไม่ได้กินอาหารเสริมตัวเองซึ่งในบางช่วงนะคะคุณมิกได้ชี้แจงว่าวันนี้พี่เอชุติมาโทรมาหาเลยฉันลง20โลทำไมเขาไม่มาฟ้องฉันถูกไหมแล้วมีคนอื่นโทรมาบอกว่าแบรนด์อื่นเนี่ยบอกว่านั่งเฉยๆแล้วก็เบิร์นไม่ฟ้องด้วยผมก็ไม่รู้แต่ว่าอีกด้านเนี่ยก็มีเพจดังกับท่านผู้ชมออกมาตั้งข้อสงสัยนะคะว่าคุณเจนี่ถูกโกงหรือไม่โดยเรื่องราวของคุณมิกและคุณเบนซ์นะคะเชื่อว่าหลายคนน่าจะพอทราบข่าวกันบ้างแล้วนะคะจากกรณีที่นายอัจฉริยะนะคะได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษฐานที่โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอ้อวดเกินจริงอ้างว่าจะช่วยเผาผลาญไขมันนะคะลดน้ำหนักได้15กิโลภายใน2เดือนแต่ว่าตัวเองเนี่ยได้ลองซื้อมานานแล้วนะคะมีอาการหิวน้ำมากนอนไม่หลับและตรวจสอบข้างกล่องเนี่ยไม่พบสารที่ทำให้ลดความอ้วนได้แต่อย่างใดจนวันที่30ค่ะคุณเบนซ์แล้วก็คุณมิกนะคะก็ได้แถลงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนะคะบอกว่าเห็นข่าวแล้วรอตำรวจโทรมาทั้งวันนะคะก็ไม่มีมันเป็นเรื่องน่าตกใจมากกว่าก็รู้สึกขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแล้วก็ส่งกำลังใจมายืนยันพร้อมชี้แจงไม่มีอะไรปิดบังพร้อมให้พิสูจน์มั่นใจไม่เคยโฆษณาเกินจริงย้ำเสมอว่าผลลัพธ์ของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันตนช่วยแนะนำแล้วก็บอกวิธีของตัวเองตอนไลฟ์ตลอดทั้งนี้นะคะคุณมิกค่ะก็ยังได้กล่าวอีกว่าเรื่องนี้เนี่ยทางตนเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานอะไรไปสู้เลยเราไม่อยากทะเลาะอะไรเรื่องจะฟ้องกลับหรือเปล่าเนี่ยทนายเนี่ยโทรมาเยอะมากขอมานั่งคุยปรึกษากันก่อนตั้งแต่ทุกคนรู้จักพวกตนมาใน20กว่าปีไม่เคยมีข่าวเสียเลยสิ่งเดียวที่โกรธเขาเลยก็คือคุณมาทำให้ผมเสียชื่อทำไมเรื่องอื่นเนี่ยตนสามารถอธิบายได้หมดถ้าคุณเจ๋งจริงเนี่ยคุณลองโทรมาหาเราตั้งแต่แรกสิคุยกันดีๆก็ได้หรือต่อจากนี้ไปเนี่ยคุณจะรับทุกเรื่องของโลกใบนี้เลยไหมเรารู้เบื้องหลังแต่เราไม่อยากพูดอาจจะด้วยธุรกิจที่มีคู่แข่งแต่อย่าทำกับเราเลยเพราะว่าเราเนี่ยไม่เคยทำใครถ้ามีหมายมาจะพร้อมไปคุยเลยเพราะว่าอยากที่จะชี้แจงในมุมของเราคือเราเนี่ยไม่เคยทะเลาะกับใครไม่ชอบทะเลาะกับใครตนกับเบนซ์และลูกๆตกเป็นเหยื่อของสังคมเพราะว่าคนคนเดียวที่ไปแจ้งความเราส่วนเรื่องเบนซ์ดูดไขมันนั้นเหตุการณ์เกิดเมื่อ3ปีที่แล้วมิกเป็นคนจ่ายเงินเองแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็โยโย่คุณโทรมาถามเราก็ได้จะได้ข้อมูลที่ถูกทางด้านของคุณเบนซ์พรชิตานะก็ได้บอกว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวเรื่องการตัดกระเพาะด้วยไปผ่ามาตอนไหนก่อนถ้าผ่าเนี่ยน่าจะต้องนอนพักน่าจะผอมได้มากกว่านี้คงไม่ได้ตัวเท่านี้ทางด้านของคุณมิกนะคะก็ได้ถึงขั้นไปคุยกับหมอเลยนะคะว่าคนที่ผ่าตัดกระเพาะเนี่ยต้องเป็นยังไงนะคะคือน้ำหนักเนี่ยต้องเกิน85แล้วก็มีแผลที่ท้องซึ่งคุณเบนซ์เนี่ยก็ได้เคยเปิดหน้าท้องโชว์ไปหมดแล้วอย่างไรก็ตามกันท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะกรณีที่คุณเจนี่นะคะประกาศยุติบทบาทโค CEO ค่ะไม่ทราบแน่ชัดเหมือนกันนะคะว่าเหตุผลที่เลือกยุติเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรจะเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ถูกพาดพิงหรือไม่ยังไงก็คงต้องรอให้เจ้าตัวนะคะออกมาตอบเองน่าจะดีกว่านะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top Dara และแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top Dara นะคะ